ครของเรานะครับนี่เบาไฟไว้ก่อนเราจะให้เบคอนมันคายน้ำมันออกมาครับเพื่อความอร่อยอร่อยของเห็ดสวรรค์นะครับนะครับเห็ดสวรรค์อยากแบกเย็นเหลือเกินช้าต้องขันมากเสียเวลาครับตอนนี้เบคอนของเราก็กำลังได้ที่พอสมควรนะครับแล้วก็เห็ดสวรรค์ใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าจนกว่าเห็ดจะสุกนะครับมันหล่นจะได้ใส่แม่ให้หมดครับวัตถุดิบพิเศษนะครับที่คิดว่าไม่เคยมีที่ไหนลองใส่มาก่อนครับมันคืออิชิตันนะครับจะอร่อยปะวะกูไม่รู้ลองใส่แม่งเห็ดผัดอิชิตันอาจจะอร่อยก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่อื้อกลิ่นหอมน้ำผึ้งมาเชียวโอ้โหเห็ดเริ่มสลดนะระวังเห็ดจะช้ำเห็ดผัดอิชิตันโอ้โหมาบันเจิดจริงอันนี้เขาบอกก่อนนะไม่ใช่กาแฟนะครับมันคือข้าวคั่วที่ทำเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่กาแฟครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปวัตถุดิบต่อไปครับมันคือผงลาบจากความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับนี่เหลืออยู่น้อยใสมากหมดลาบอิชิตันลาบเห็ดอิชิตันนะครับโอ้กลิ่นแม่งหอมมากเขาบอกครับเราได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็อิชิตันไปแล้วนะครับมันก็ต้องมีความเค็มกันมากมันคือทาคุมินะครับโอ้ขวดใหม่ด้วยแกะมากเลยมาใส่ใบความหอมนะครับช็อต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 กำลังดีจากนั้นก็เริ่มต่อดูดีมากขอบร้องเสร็จแล้วครับนี่ก็ใส่จานกำลังดีเลยทีเดียวครับเสร็จแล้วครับนี่ก็หน้าตาของมันนะครับประดับด้วยอะไรเนี่ยปลาหมึกญี่ปุ่นนะครับโอ้แม่งออกมาดูดีจริงๆเลยผมบอกว่าหลายคนถามว่าอาจจะมีคำถามนะครับว่าปลาหมึกญี่ปุ่นมันเกี่ยวอะไรนะครับเพราะว่าอิชิตันที่เราใส่ไปแล้วเป็นชาญี่ปุ่นครับเราก็เลยเอาปลาหมึกญี่ปุ่นมาใส่ตกแต่งให้มันดูดีครับโอ้หน้าตามันก็ดูดีมากครับสีสันสดใสจริงๆเลยส่วนเผื่อมีบางคนถามว่าจะแดกแล้วท้องเสียไหมกูก็ยังไม่รู้นะครับก็จะลองแดกดูนะแต่เขาบอกว่าจากที่ลองชิมแล้วรสชาติไม่เบาเลยทีเดียวแล้วอร่อยมากนะครับตัวเห็ดนะครับก็มีความเผ็ดกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานจากอิชิตันขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆกากๆที่สามารถไปทำได้ที่บ้านนะครับนี่ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ